ตัวคนเรียนจบเป็นที่จบเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะก็จบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ค่ะโทน่าจะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็เด็กค่ะเพราะว่าเราเรียน2ตัวเราเลือกไม่ได้นี่ค่ะด้วยความที่เราชอบทั้งผู้สูงอายุแล้วก็เด็กจบแล้วค่ะจริงๆนะจบตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วหลังจากฝึกงานค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเราก็ตื่นเต้นเนาะมันก็ว่าไม่แน่นอนว่าจะจบไหมก็ล่าสุดก็ไปเช็คในระบบค่ะก็จบแล้วแต่ว่ากำหนดการยังไม่ออกมาค่ะก็ต้องรอจากสำนักพระราชวังแต่เหมือนบอกว่าจบช้าแต่จบนะนี่คือยังไงใช่จบช้าแต่จบนะก็คือเพื่อนของนาดาค่ะจบไปแล้วประมาณน่าจะ3นะ3ใช่3ปีน่าจะ3ปีเพื่อนเราน่าจะใช่นานมากเพราะว่าดรอปครั้งแรกคือประกวด Miss Universe Thailand ดรอปอีกปีนึงก็คือเรากลับมาแล้วเราได้รับตำแหน่งก็คือต้องทำงานแล้วก็ดำรงตำแหน่งถูกไหมคะอีกปีนึงอ่ะก็คือตอนนั้นดรอปเพราะว่าถ่ายละครเราเครียดมากเลยนะคะแบบไม่สามารถเรียนแล้วก็ถ่ายละครไปในเวลาเดียวกันได้แบบว่าหัวสมองมันแยกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดรอปไปค่ะก็จบแล้วค่ะมันถือว่ารวมทั้งหมดคือเรียน7ปี7ปีเออหนูก็เพิ่งนึกออกเรียนทั้งหมด7ปีคือใช่ค่ะคือใช่เพื่อนหนูมีแซวบอกว่าเฮ้ยเป็นปีที่7แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคณะสังคมสงเคราะห์เราต้องมีฝึกงานทั้งหมด2ครั้งค่ะซึ่งครั้งแรกอ่ะแนทฝึกที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุปทุมธานีครั้งที่2ฝึกที่ชุมชนค่ะแล้วเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังกับการฝึกงานมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้แบบเหมือนผ่านไปอ่ะ3เดือนมันจะมีแบบ3เดือนที่เราหายไปจริงๆแล้วเราไปฝึกงานค่ะเราไปเรียนรู้อะไรจากชุมชนแล้วก็ทำเหมือนฝึกงานแล้วก็ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆอาจารย์นะก็ช่วยนะแบบว่าพยายามช่วยแต่เราก็รู้สึกว่าคณะสังคมสงเคราะห์ถ้าว่าอาจารย์ช่วยถามว่าเราจบไหมมันก็จบนะแต่มันจบมาแบบไม่มีคุณภาพถ้าเรามีโอกาสได้ทำงานกับผู้เปราะบางทางสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ถูกกระทำเด็กผู้สูงอายุต่างๆพอถึงโมเมนต์นั้นแล้วอ่ะเราจะทำงานไม่ได้ทำงานไม่เป็นแล้วก็ยิ่งทำให้เคสของเราอ่ะหรือว่าผู้เปราะบางทางสังคมอะค่ะยิ่งแบบย่ำแย่ลงไปอีกแล้วมันจะเฟลไปเรื่อยๆทั้งชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยบอกอาจารย์ว่าเลือกที่จะแบบว่าจบช้าแต่ว่าเอาความรู้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ทำเองเลยใช่ค่ะก็ช่วงที่ฝึกงานเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆมันเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กต่างจังหวัดอีกครั้งนึงแต่ว่าฝึกในกรุงเทพนะคะแต่เราไปแบบไม่มีตัวตนไปแบบไปเรียนรู้จากคนในชุมชนเด็กเวลาเราเห็นเขามีคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นอะไรหลายๆอย่างมาทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเลยค่ะก็ตอนนั้นที่พี่หมากปรีนนะคะก็ได้โอนเงินมาให้ในเรื่องของการเขาเรียกว่าหาเครื่องออกกำลังกายให้กับชุมชนใช่ค่ะในช่วงนั้นที่มีข่าวออกไปเนี่ยค่ะนี่เรื่องการเรียนต่อนี่คือพักเลยหรือยังไงอันนี้อ๋อพักก่อนค่ะคือใช่ค่ะก็คือเราก็ทุ่มเทพอสมควรแล้วตอนนี้ก็ขอแบบพักก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็คือทำงานค่ะอันนี้เราจะเข้าและเมื่อการต่อยอดของการเรียนของเราเนี่ยบ้างเพราะมันมาทางด้านนี้แล้วอะไรของหนูรู้สึกว่าจริงๆงานสังคมสังเคราะห์มันเป็นงานที่เราทำได้ในทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราไม่จำเป็นที่ต้องแบบโอ้โหจัดโครงการใหญ่โตนู่นนั่นนี่จริงๆแล้วมันเริ่มต้นได้จากตัวเราเองอย่างเราค่ะเวลาเราเจอเคสบางเคสอะไรเงี้ยเราก็จะปรึกษาเพื่อนเลยบอกว่าเฮ้ยในกรณีเนี้ยเราช่วยอะไรได้บ้างอย่างล่าสุดมีคนอินบ็อกซ์ใน Instagram มาแล้วก็มาเม้นอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้ส่งเคสเนี่ยต่อไปที่รุ่นพี่ก็ให้เขาหาเขาเรียกว่าสวัสดิการทางโรงพยาบาลจุฬาอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาได้รับเคสนี้ดำเนินต่อไปยังไงแล้วก็มีแนวโน้มในทิศทางไหนบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราทำอยู่แล้วถ้าถามว่าต่อยอดในงานของเรายังไงในเรื่องมันก็จะเป็นในเรื่องของเวลาที่เรามีโอกาสไปให้ความรู้หรือว่าไปเป็นวิทยากรหรือว่าทำงานต่างๆอย่างตอนนี้แนทเป็นเหมือนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Habitat for Humanity Thailand เป็นมูลนิธิที่อยู่อาศัยแห่งประเทศไทยอะค่ะล่าสุดก็ได้ไปที่ต่างจังหวัดไปทาสีโรงเรียนแล้วก็ไปสร้างสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆซึ่งในตอนนั้นงบประมาณมันมีไม่มากค่ะทางเรากับทางทีม Habitat อะค่ะก็ลงทุนคือซื้อสีแล้วก็ทำลานที่เป็นพื้นทั้งหมดนะคะเป็นเหมือนตารางอะไรเงี้ยค่ะให้แบบเด็กๆได้เล่นได้แบบได้เป็นตารางที่เล่นเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กอะไรเงี้ยค่ะจริงใจเราอยากจะแบบทำเป็นมูลนิธิแบบจริงจังเปิดก่อตั้งอะไรเป็นในนามเราเลยนะโหจริงๆคือในแบบตรงนั้นอะเราต้องเป็นคนที่แบบว่ามีรากฐานมั่นทางชีวิตที่มั่นคงแข็งแรงพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ถามว่ายังเด็กอยู่ไหมก็ยังเด็กอยู่ประมาณนึงยังไม่สามารถที่จะแบบทำได้ถึงขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้เราทำทุกอย่างเวลาที่เราว่างเรามีโอกาสแล้วก็จะทำตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เมื่อต้นปีค่ะก็ได้ไปโรงเรียนวนาประชารัฐค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนที่นครราชสีมานครราชสีมาค่ะ
ใช่เพราะเราพอโคราชใช่ค่ะแล้วแบบว่าคือระหว่างทางที่ไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยโรงเรียนเอ้าก็ดูมีความพร้อมทั้งหมดนะแต่พอผ่านไปเอ้าทำไมเรายังไม่ถึงปรากฏว่าเป็นโรงเรียนที่แบบค่อนข้างจะห่างไกลความเจริญมากแล้วแบบไปถึงอะตกใจมากโรงเรียนมีพื้นที่กว้างมากนะคะแต่ว่าอาคารเรียนอะมันเอนะคะเหมือนจะล้มแล้วอะเออแล้วเราก็แบบตกใจมากแล้วแบบพอแบบเข้าไปอ่ะอาจารย์เขาทำอาหารแบบต้อนรับเราเด็กๆนี่ไม่กี่คนอ่ะแต่น้องๆไม่มีรองเท้าใส่กันเลยอ่ะซึ่งแบบตอนนั้นอ่ะแม่ของแนทเป็นคนบอกว่าเอ้ยแนทช่วยระดมทุนเงินหน่อยลูกแบบเขาอยากได้รองเท้าให้เด็กนักเรียน1คู่ซึ่งแม่ก็บอกว่า1คู่เหรอลูกเด็กมันมีกี่คนเด็กมีแค่80 90คนตอนนั้นก็ระดมทุนเงินใน IG อ่ะค่ะแล้วก็หาเองด้วยเวลาไปตามกองถ่ายก็ไปเล่าให้เพื่อนนักแสดงฟังทุกคนก็สมทบทุนมาก็ได้รองเท้าให้น้องๆทุกคู่เลยแล้วก็ซื้อถุงเท้าให้ด้วยแล้วก็น้องๆแบบดีใจมากคือเราเล่าอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆของใครบางคนอะแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ของเด็กๆที่เขาไม่ได้รับโอกาสนั้นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาขนมเอาอะไรไปแจกน้องๆแบบดีใจมากแบบบางคนแบบน้ำตาไหลอะคือเราก็งงว่าแบบว่าเฮ้ยคือคนที่เขาไม่มีอะคือเขาไม่มีจริงๆนะคะแล้วเขาก็แบบพี่แนทจะกลับมาไหมจะกลับมาอีกไหมเราก็เลยจะตั้งเหมือนเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆสำหรับแบบแฟนคลับแล้วก็ตัวแนทเองเวลาว่างเนี่ยแนทจะไปซื้อลูกปัดแบรนด์ V ของคุณ V มาค่ะแล้วก็ร้อยเป็นยางรัดผมหรือไม่ถ้าผู้ชายแบบไม่ได้อยากเป็นยางรัดผมก็แบบใส่เป็นแบบอะเซสซอรี่ที่แขนได้อะไรเงี้ยค่ะจะเป็นเหมือนของสมนาคุณให้กับคนที่บริจาคให้กับเราอะค่ะแต่ว่าจะส่งให้ตอนสิ้นปีค่ะตอนนี้ก็ตอนแรกคือเปิดไปตอนประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วค่ะยอดอยู่ที่ 15,000 บาทอะไรเงี้ยค่ะแล้วสิ้นปีเนี่ยก็จะคิดว่าเดี๋ยวก็จะเปิดอีกรอบนึงแล้วก็จะส่งของให้เพื่อที่จะเอาเงินนะคะไประดมทุนให้กับเด็กๆที่เดิมเลยโรงเรียนวนาประชารัฐเพราะว่าเขาก็แบบว่าฝากเมสเสจส่งมาว่าคิดถึงอยากเจอจังเลยอะไรเงี้ยค่ะน่ารักใช่เวลาได้เห็นน้องยิ้มใจเราไงภูมิใจขนาดไหนคือทุกคนชอบคิดว่านางงามอ่ะชอบเด็กแต่ส่วนตัวแล้วว่าเราเป็นคนที่ชอบเด็กอยู่แล้วชอบมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาน่ารักดีอ่ะเขาตรงอ่ะเขาแบบใสๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเป็นคนที่เวลาเราไปเนี่ยเราก็จะบอกทางทีมเราถ้าเก็บภาพบรรยากาศได้ก็คือเก็บแต่แบบไม่มีแบบมาถ่ายรูปเพื่อแบบละเมิดสิทธิของเด็กมากเกินไปโอเคเขาอาจจะอยากให้ถ่ายอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าการที่เราเอาของไปให้เขาบางทีเราส่วนมากเราจะแบบไม่ได้โพสต์ภาพไปแบบว่ากับเด็กอะไรมากโพสต์ภาพแค่ว่าเป็นโรงเรียนวนาประชารัฐนะคะของไปให้แค่นี้เพื่อเป็นการที่จะบอกทุกคนว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนให้หนูมาหนูใช้หมดเลยนะคือแบบหนูซื้อของให้เด็กทั้งหมดถ้าสมมติว่าเป็นค่าน้ำมันรถค่านู่นค่านี่หนูเป็นคนออกเองทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะขอบคุณมากกว่านะคะแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่ follow IG แล้วก็ได้ร่วมเงินมาบางคนอ่ะมีแค่50บาทอ่ะแล้วเขาก็อินบ็อกซ์มาพี่มีแค่50บาทนะอย่างเงี้ยโหพี่รู้ไหมว่า50บาทของพี่มันโคตรมีค่าเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบคอยสนับสนุนมากกว่าค่ะโอเคขอบคุณค่ะ